สวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้ทั้งสถานที่และการแต่งตัวพอแล้วแปลกหูแปลกตาก็ไม่ต้องตกใจเน้อเปิ้นว่าอากาศมันร้อนเนี่ยคือคนมันเพี้ยนอีน่ะวันนี้ขอเสนอเมนูง่ายๆนี่เลยผัดเห็ดเข็มทองใส่ต้มหูไข่ก่อนอื่นเลยเฮาก็ต้องตัดตีนเห็ดเข็มทองที่ไปขายร้านทองบ่ได้น่ะแล้วก็ตุ๊บหอมขาวตัวแรกเลยเด้อจากนั้นก็ซอยต้มหูไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ห่านไข่หมาหยังก็แล้วแต่สูตรนะเฮ้อบ่าน้อยๆนี่ก็ว่าไปซะปะเนาะเอาล่ะหลังจากนั้นก็เอาน้ำมันใส่ลงไปในกระทะเนื้อฮ้อนแล้วก็ใส่ตัวหูไข่ที่เตรียมไว้ทอดมันสักกำจนมันเหลืองทองเอ๊ะตกลงนี่จะทอดมันก็ว่าตัวหูไข่โอ้ขั้นตอนต่อไปก็ใส่หอมขาวเนื้อพัดเนื้อหอมแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองลงไปคุเรคุเรเห็นน้อยตามด้วยน้ำมันหอยตายายม้อยไข่หมีและรสดีตายายมีไข่หอยใส่โชยุนิดหน่อยคุเรให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ตัวหูและขั้นตอนต่อไปนี้ต้องใจวิทยายุทธกำลังภายในจากวัสรินเห็นน้อยเนอะพอสีทาแล้วก็ลืมมันไปเหี้ยเตอสู่เขาเอ้ยได้กินละเอาปากคุเรคุเรกลอย่างเก่าก็ได้เซ็ตแล้วก็เอาผักใส่จานเนอะทอดด้วยต้นอ่อนทานตะวันนิดหน่อยทั้งผักชีรวยหน้าน่ะแล้วก็ถึงเวลาตีรอคอยดอกกะดอกที่แปลว่าเอาเข้าปากน่ะชาติเอาไปเลย10 เต็ม 10 ผ่านไปวัน